FM 105 Smile Thailand คุณช้ำที่อเมริกาไปที่ฟิลาเดลเฟียที่เพนซิลเวเนียนะครับคือ7 Swing State เขาลงไปที่แมคโดนัลด์แล้วก็ไปทำแมคโดนัลด์ขายแล้วก็หาเสียงผ่านไอ้ช่องเปิดประตูเนี่ยเขาเองก็ใส่ผ้ากันเปื้อนสีดำลายสีเหลืองนะซ้อมบทบาทเป็นพนักงานแมคโดนัลด์และเขาเคยโจมตีคุณแฮร์ริสคุณแฮร์ริสก็เคยบอกว่าเธอก็เคยขายของในร้านแบบเนี้ยเออแล้วคุณช้ำก็บอกไม่จริงหรอกโกหกอะไรก็ตามก็ตอนนี้กำลังฉะกันใน2สัปดาห์สุดท้ายขณะที่อีรอนมัสประกาศและเริ่มแล้วแจก1ล้านเหรียญต่อวันคุณไปยังคนที่สนับสนุนกฎหมายปืนนะครับเปิดสายไปที่พี่บุรัตครับสวัสดีครับพี่บุรัตครับสวัสดีค่ะพี่บุรัตครับแหมเป็นยังไงฮะสัปดาห์ที่ผ่านไปนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ผมจำได้อาทิตย์ที่แล้วยังถามพี่บุรัตเรื่องดีไอคอนอยู่เลยเรื่องราวก็ลุกลามไปตามท้องเรื่องนะครับพี่บุรัตก็บอกว่าต่างประเทศก็มีความคิดหนึ่งนะคะมีไอคอนไม่ใช่แค่การขบวนการเรื่องของการปราบแชร์ลูกโซ่แต่มองจริงๆถ้าพูดถึงประเด็นการเมืองเกิดความคิดแวบหนึ่งคือการทำลายฐานการเงินของกลุ่มการเมืองคุณเราที่ผ่านมาเราจะรู้มีหัวหน้าพรรคบางคนมีเหมือนกับเสกเงินที่แจกเงินนักการเมืองเป็นรายเดือนสสเท่าไหร่เท่าไหร่เราเคยคิดว่าเขาในระมิดเงินมาจากไหนอ๋อใช่พี่ใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่าคนสนิทเขาก็อยู่ในกลุ่มนี้งั้นคิดได้อย่างเดียวว่าไม่ใช่แค่เรื่องการเปิดโปงขบวนการแชร์ลูกโซ่แบบยุคใหม่แต่จริงๆคือการวางแผนอย่างดีที่จะทลายฐานการเงินแล้วคุณคอยดูว่าพรรคการเมืองนั้นจะวุ่นแค่ไหนเพราะว่าเงินไม่มาแล้วต้องมองวิเคราะห์ไปถึงเรื่องนี้ค่ะก็ซัดกันแต่ละดอกพี่ตอนนี้การเมืองก็แน่นอนมันวกกลับไปที่การเมืองแล้วล่ะนักการเมืองก็ปรากฏกายแล้วตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปถึงเทวดาถึงชั้นไหนเดี๋ยวรอดูพี่บุรัตโอ้แต่เข้มข้นแต่ชาวบ้านเดือดร้อนน่ะสิฮะคือชาวบ้านเนี่ยคนอ่อนแอทั้งหลายเนี่ยพลอยเดือดร้อนไปด้วยพี่บุรัตอันนั้นแหละมันเจ็บจี๊ดอ่อนแอทางจิตอ่ะแล้วก็อยากได้เงินแบบง่ายๆอะไรพวกนี้ออกมาทุกยุคอย่างที่เราพูดกับคนโง่ตกเป็นเหยื่อคนโลภไม่ใช่คนโง่ตกเป็นเหยื่อคนฉลาดนะคะคนโง่ตกเป็นเหยื่อคนโลภแล้วก็วิธีการนี้รู้ทั้งรู้ผ่านมากี่ปีบทเรียนครั้งแล้วครั้งแล้วก็ไม่เข็ดสี่สิบปีแล้วเต็มๆตั้งแต่ยุคแชร์ชมอยพี่บุรัตเราทันอยู่แล้วใช่ค่ะเราอยู่ในยุคนั้นแล้วแรกๆสุดชะม้อยแม้ว่าจะพ้นเรียกว่าพ้นโทษแล้วไม่กล้าออกจากคุกตอนแรกเลยใช่กลัวถูกฆ่ากลัวถูกเก็บกลัวถูกเก็บเพราะว่าความลับอยู่ในมือเยอะไงใช่พี่ใช่ไหมคะค่ะก็อย่างที่ว่าไงว่าหลายคนคือคุณชะม้อยทิพย์โสก็ต้องหายไปเฟดอเวย์ไปจากสังคมนะพี่นะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเสียงอะไรไปถึงไหนเราก็ไม่ทราบแต่หลายๆคนก็เกมไปแบบลึกลับนะเราก็ยกตัวอย่างได้หลายคนก็ไม่ต้องยกแล้วกันเพราะก็เสียชีวิตตามๆกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแตะต้องเรื่องราวเหล่านี้ก็ลำบากชีวิตลำบากยากเย็นนะพี่บุรัตครับใช่ค่ะคือคุณนี่เป็นลูกขายคุณไม่มีโอกาสรวยใช่จะว่ายิ่งคุณอยู่ท้ายคุณยิ่งไม่มีโอกาสรวยนะคะเพราะรวยไปอยู่อันดับไปอยู่ที่หัวที่เป็นคนคิดแล้วก็คนสมรู้ร่วมคิดกันนะจ๊ะครับแล้วพอเคยเห็นเขาส่งเงินไปบริจาคอันนี้แหละก็เงินทุจริตเงินคนที่มีคนลำบากและยากเย็นอยู่ในนั้นเนี่ยมันพาดพิงไปถึงใครก็ร้อนไปถึงตรงนั้นนะพี่เนาะเงินมันร้อนว่าอย่างนั้นเถอะโอ้น้ำคงน้ำแข็งคิดว่าถ้าตัวเองรวยนะอยากบริจาคให้ก็คือพวกการศึกษาเด็กที่ยากจนคือเคยคิดอยากรวยแต่ไม่ได้ไปทำงานหนังสือพิมพ์ผมก็รู้ว่าไม่เคยมีโอกาสกันหรอกยกเว้นคุณได้เป็นผู้บริหารแต่ถ้าคุณเป็นแค่ลูกจ้างคุณก็อยู่อย่างนี้เป็นนักข่าวก็ต้องต่อยไปเรื่อยๆแต่ทุกครั้งก็คือการเงินส่วนหนึ่งบริจาคเพื่อการศึกษาผ่านมูลนิธินะคะทำมา30ปีนะคะจนปีที่แล้วขอยกเลิกเพราะว่าเริ่มต้องรับเข็มขัดตัวเองมากขึ้นต้องพึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนพี่วิรัตใช่ไหมเราจะต้องอยู่กันไปถึงร้อยพี่วิรัตพี่วิรัตยังมีอีกตั้งแบบแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าคุณคิดดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าบริจาคให้เฉพาะคนดังๆหรือนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยบทเรียนเราเห็นคือคุณจะถูกเขี่ย
ช่พอสุดท้ายก็อาจจะเกมเดียวนะพี่เนาะแล้วตอนนี้บอสพอเนี่ยก็กังวลมากคือตอนนี้ใครโทรศัพท์มาไถเขาก็อัดเสียงไว้อัดเสียงไว้เป็นร้อยคนนะดังนั้นตอนนี้เสียงก็อยู่ในมือตำรวจแล้วจะไปยังไงต่อนี่ขนาดลาโบกินี่เนี่ยคันนี้สีเขียวเนี่ยหายไปแล้วนะครับว่าจะซ่อนไว้สุดท้ายต้องคายออกมาเพราะว่ากลัวติดคอตายพี่บุรัตแล้วไปจอดทิ้งไว้แบบจอดทิ้งไว้หน้าวัดลาดพร้าวที่วังหินอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่เอาไปให้ตำรวจเลยมันก็ดูพิรุธแหละว่าใครเป็นคนเอาไปซ่อนไว้กันแน่แต่ก็อีกอาจจะกลัวนักข่าวก็โอ้โหพอรู้อะไรเป็นข่าวนี้ก็ตกไม่ได้ก็ตามแหกกันไปเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็ต้องถือว่ายังเป็นข่าวร้อนแรงอยู่พี่บุรัตในขณะเดียวกันข่าวการเมืองไทยก็เป็นการพบกันดินเนอร์กันข่าวการเมืองต่างประเทศก็เข้มข้นเมื่อสักครู่วัดเกิดไปนิดนึงหาเสียงในสวิงสเตทตอนนี้เส้นกราฟมันทับกันแบบแทบจะแยกไม่ออกเลยพี่บุรัตครับว่าแดงกับฟ้าเนี่ยใครนำใครกันแน่พี่บุรัตมองว่าใครชนะครับคืออย่างที่บอกคุณว่าแต่คนที่จะตัดสินได้คือชาวบริกันซึ่งเขาจะดูว่าใครจะแก้ปัญหาปากท้องเขาได้เขาไม่ได้ดูข่าวต่างประเทศเราเป็นคนต่างชาติเราวิเคราะห์อาจจะข่าวต่างประเทศอาจจะงงี้มันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ทุกสมัยคือจิตใจของชาวอเมริกันซึ่งเราอย่างลึกไม่ได้เพราะคนอเมริกันเองก็ยังอย่างลึกไม่ได้ทุกอย่างพลิกผันหมดนะคะอย่างครั้งตอนนี้ก็ใช้วิธีการคือไปจับผิดกับราแฮร์ริสตลอดเวลาที่บอกว่าไม่เคยทำงานที่ร้านอาหารแดกดวนใช่เมื่อกี้ยังแซวอยู่จับผิดนะคะว่าโกหกแต่จริงคือหาหลักฐานไม่ได้ไปเรื่องไม่เป็นเลยน้อยแต่ขอให้เป็นข่าวไงใช่ดังนั้นจะวิเคราะห์ว่าเนี่ยการเมืองโลกเป็นแบบนี้คนที่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่มีการเมืองโลกไม่เกี่ยวข้องกับปากท้องชาวบริกันนะคะแล้วอย่างที่บอกสูสีแล้วสื่อไม่มีเป็นกลางที่สำคัญคือคุณอ่านเสพสื่อจากไหนสื่อไม่เป็นกลางกับลาแฮริสก็ทำจนกระทั่งสื่อยักษ์ใหญ่ยอมรับว่าเอาคำสัมภาษณ์เธอไปตัดต่อน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะคะแบบหลายครั้งแล้วก็นักการเมืองทรัมป์ก็พูดเหมือนกันเขาก็ถูกตัดต่อเหมือนกันอะไรพวกนี้ออกมานะคะฉะนั้นไม่กล้าฟันธงไม่กล้าฟันธงจริงแต่เพราะเราอยู่ข้างนอกแล้วเราอ่านแต่สื่อที่นู่นสื่อที่นี่ซึ่งเราก็รู้ว่าสื่อไม่มีความเป็นกลางอยู่ตอนนี้นะพี่ต้องเดาใจคนกลุ่มย่อยๆที่เป็นเหมือนคือเป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆพวกนิดมาจากต่างๆคือกำลังแฮร์ริสตอนนี้ไปเจาะฐานเสียงคนผิวดำที่เป็นกลุ่มยากจนนี่เนี่ยซึ่งเคยเป็นฐานทรัมป์เนี่ยจะไปหาเสียงกับก่อนนั้นนะคะที่เคยชนะเลือกตั้งเนี่ย หาเสียงกับคนผิวขาวชนชั้นกลางชั้นล่าง ไร้การศึกษาลูคอล่าฐานอยู่บริเวณรัฐกลางประเทศแต่ค่ะที่ยากจนครับแต่ตอนนี้กำลังคือก็จับฐานจะเป็นคนดำตอนนี้นะคะซึ่งแต่คนเขาก็มีเรียกว่าแผนของตัวเองในการที่จะไปเจาะที่ไหนที่ไหนออกมานะคะพี่บุรัตอันนี้นโยบายเนี่ยพี่จะไปบอกว่าเรื่องผู้อพยพก็ไม่ใช่หรอกคือฟันธงกันเรื่องเศรษฐกิจนั่นแหละใช่เอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดคือจะถามว่าสุดท้ายลึกๆในใจของคนอเมริกันเนี่ยพี่ยอมให้ผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีหรือยังจะขาวหรือจะดำหรือจะฮิสแปนิกหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยยอมให้ผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีไว้อยากรู้จากพี่บุรัตอันนี้เดายากอยากรู้เหมือนกันเพราะเป็นผู้หญิงแล้วยังผิวสีคือโอบามานั่นถือว่าเป็นประวัติการมากเลยเอาคนผิวสีมาเป็นประธานดีแต่ยังเป็นผู้ชายใช่แต่นี่เป็นผู้หญิงแล้วผิวสีอีกโอ้โหเป็นการท้าทายมากเลยนะคะท้าทายพี่บุรัตนี้ออกมาใช่ไหมคะแล้วมันก็มีรายการข่าวบ้างว่าผู้ชายผิวสีเนี่ยเริ่มเอาใจออกห่างจากคุณแฮร์ริสเพราะว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นคุณโอบามาแล้วออกมาช่วยหาเสียงแบบกระแทกเต็มที่ปรากฏว่าก็มีอะไรกันข่าวมาบ้างว่าเริ่มเอาใจออกห่างแต่อย่าที่ว่ามันต้องฟังใครรายงานแต่ตอนนี้คะแนนมันซ้อนกันแทบแบบพี่แต่จริงๆก็ยังคิดว่าเธอยังไม่สามารถโค่นทรัมป์ได้นะเห็นไหมพี่ผมก็ลึกๆผมก็คิดอย่างนั้นเขาเรียกว่ากัดฟีลลิ่งปากคำนี้นะจริงแต่ว่ามองแล้วคือทัศนคติไม่สามารถเปลี่ยนได้ในฉับพลันแล้วพูดถึงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากมายนโยบายนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่มื้อว้าแบบฉันนำเธอเพราะว่าเรื่องที่มันเป็นประเด็นอย่างนี้คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจะเสนอมอบอะไรให้กันมากกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าแนวคิดในการช่วยเหลือก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่คื
คือผู้หญิงแบบไหนเนาะที่จะเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่คนมองเป็นประชาธิปไตยเลยก็ตามจริงๆแล้วเขาคนของเขาหัวโบราณเป็นจำนวนมากนะพี่คือลึกอยู่ในใจได้เลยอ่ะ ใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่อีกว่าคือสุดท้ายเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆว่าต้องผู้หญิงแบบไหนคือถ้าบอกเป็นผู้หญิงที่กล้าเปลี่ยนแปลงคือถ้าก้าวร้าวเกินไปผมว่าคนอเมริกันก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าแบบฮิลลารีเนี่ยเขาไม่ชอบแข็งไปไม่ชอบใช่เก่งไปแข็งเกินไปแข็งไปแต่ว่าจะนุ่มนิ่มไปเลยเยสไปหมดก็ไม่ใช่อีกแล้วมาทำไมจ๊ะอย่างเงี้ยคือมันต้องพอดีซึ่งกับเวลาเหลือสองอาทิตย์ในหมู่นักการเมืองหญิงเนี่ยยากนะเพราะส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ใช่คือผู้ชายในร่างผู้หญิงเท่านั้นแหละที่คิดการกระทำเนี่ยคือแบบคิดแบบผู้ชายหมดเลยอ่ะใช่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นผู้หญิงครับกับลาแฮร์ริสยังมีความกึ่งอยู่เพราะความเป็นเอเชียไงเอเชียเนี่ยยังไม่ให้เรื่องผู้หญิงแม้ว่าผู้หญิงจะถูกกดขี่แต่หมายถึงว่าถึงที่สุดของที่สุดเนี่ยยังยอมรับโดยเฉพาะในมีอินทิราคารทีมีนายเกของศรีลังกามีของบังกลาเทศผู้หญิงเป็นผู้นำเขายอมรับไงใช่ใช่กลายเป็นว่าเอเชียเนี่ยกับเรื่องผู้หญิงเป็นผู้นำอ่ะจริงๆลึกๆอ่ะพวกเราอ่ะพวกเราผู้ชายกลัวเมียพี่จริงๆแล้วแต่ผู้ชายจะบอกว่าไม่ได้กลัวเมียเขาเรียกว่าเกรงใจอันนี้พูดให้น่ารักกันไปแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะเราก็เดินเป็นช้างไปด้วยกันเป็นสองเท้าได้เดินไปด้วยกันแบบนี้แต่ว่าในตะวันตกเนี่ยไอ้การเหยียดเนี่ยมันหมายความว่าการกดทับเนี่ยมันยังกดกว่าใช่อีกนะเอาหลักเดี๋ยวจะได้ดูอย่างสมมติเขาเกลียดคนผิวเหลืองอ่ะใช่เขาจะดูถูกทุกอย่างเขาไม่เคยมานั่งฟังหรอกแต่เขาบอกเขามาเที่ยวเมืองไทยสมมุติน่ะมาเที่ยวเอเชียเที่ยวเมืองไทยแต่เวลาเราไปประเทศเขาเนี่ยเขาดูถูกมากนะครับซึ่งก็ไม่รู้เอาอะไรมาดูถูกก็ไม่รู้นะพี่เดี๋ยวเราพูดแล้วก็เราจะขิงใส่กันเดี๋ยวนะจ๊ะวัฒนธรรมอารยธรรมฉันก็ไม่ได้แพ้เธอตรงไหนเลยแต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องหนึ่งคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วนะคะคือเปตุลอกูเลนไม่ทราบว่าคุณว่าจำชื่อนี้ได้ไหมตุรกีใช่ไหมฮะคนที่เคยเป็นผู้นำในการพยายามยึดอำนาจผู้นำตุรกีเมื่อปี59แล้วมีกองทัพอากาศเป็นขบวนการและสื่อเกือบ90เกือบ 100% หนุนเขาครับแล้วไปยึดอนุญาตยึดนี่ออกมาครับแล้วยังทำข่าวตอนนี้มีรายงานเลยว่าตอนระหว่างเกิดการพยายามยึดอำนาจเมื่อปี59เนี่ยครับเขาใช้คำว่าที่ปรึกษาทางทหารของกองทัพอากาศสหรัฐก็นั่งอยู่ในฐานทัพของตุรกีครับแล้วฐานทัพนี้ก็ส่งเครื่องบินไปถล่มจะไปยึดกลุ่มอำนาจที่กลุ่มอังการายึดอำนาจอะไรพวกนี้ครับเปตุลอกูเลนแล้วคนนี้เองเนี่ยตอนหลังแพ้ก็หนีไปอยู่อเมริกาครับอเมริกาให้ลีภัยเนี่ยทำเป็นค่ายอาลาโมโดยมีสื่อยักษ์ใหญ่และพี่เคยทำสารคดีเรื่องนี้มาครับคือค่ายนั้นเนี่ยใหญ่มากคนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเขาเพื่อนบ้านเนี่ยเขาทนไม่ได้เขาถึงเปิดโปงออกมาข้างในเป็นป้อมค่ายมีการฝึกกลุ่มใช้อาวุธเขาจะเป็นอย่างงูอย่างนี้แต่ที่สำคัญคือเขาตั้งกลุ่มองค์เหมือนองค์กรสันติภาพอ่ะเขาใช้คำว่า peace ที่นำเยาวชนจากทั่วโลกมาเปิดประชุมทุกปีแล้วล้างสมองแล้วเขาจะเข้าหากลุ่มเยาวชนของประเทศต่างๆไปตั้งโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นในปีที่ต่างๆรวมทั้งไทยและกัมพูชาแล้วก็ในเอเชียกลางแล้วส่วนใหญ่ก็คือเป็นแหล่งไปล้างสมองพวกเด็กรุ่นใหม่ให้ต่อต้านรัฐบาลพยายามจะล้มล้างรัฐบาลอย่างงู้อย่างนี้ออกมาของไทยเองตอนหลังก็ปิดกัมพูชาเองก็ปิดเลยเพราะว่าจับได้ว่าอยู่เบื้องหลังของการวางแผนจะล้มล้างและนี่คือทฤษฎีของพวก CIA ไงต้องล้างหัวล้างสมองพวกกลุ่มคนรุ่นใหม่ไงให้ต่อต้านรัฐให้ต่อต้านคนสังคมเก่าอะไรพวกนี้ออกมาวิธีการนี่ก็คือตัวแทนของ CIA ในการทำแล้วก็เชิดชูเขาเต็มที่มาตลอดเวลาเข้าใจแล้วกูเลนนี่แหละแล้วเพิ่งบอกว่าเสียชีวิตโอ้ตอนทำสารคดีแบบบ้านเขายังจะค่ายอาลาโม่ฮะแล้วก็คนมีองคลักษ์เนี่ยนะครับร่างใหญ่ทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ซ้อมฝึกยิงมีเฮลิคอปเตอร์มีนู่นมีนี่ออกมาที่สำคัญคือเขาเอาเงินมาจากไหนจัดประชุมสันติภาพพวกเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนที่เป็นนักถือศาสนาอิสลามครับไปประชุมที่นู่นที่นี่ทั่วโลกเงินก้อนใหญ่
แล้วก็ถูกรัฐบาลของหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียกลางที่ต่อต้านไล่ขับไล่สั่งปิดโรงเรียนสอนศาสนาของเขาไทยเองก็เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแล้วมากที่สุดที่เกิดเรื่องมากที่สุดคือกัมพูชาครับก็คือเป็นเซตอัพเป็นขบวนการเป็นองค์กรที่เอาพีซมาบังหน้าแล้วก็รีครูทเด็กๆเข้ามาเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการล้างสมองกลับไปต่อต้านรัฐของตัวเองโอ้เขาดังมากแล้วเขาเป็นอะไรตายอะครับพี่ผมไม่ได้ตามตอนเขาตายเขาบอกว่าป่วยเขาบอกว่าป่วยนะคะคือคนนี้ตามเขาตลอดเพราะเคยเขียนเรื่องราวเยอะแล้วก็รู้เลยว่าเป็นอะไรออกมาแล้วข่าวเดี๋ยวแทบไม่มีเขาบอกว่าเสียชีวิตเมื่อ2วันก่อนแล้วบอกอ้าวต้องไปอ่านข่าวจากสื่ออื่นสื่อกระแสหลักไม่เห็นนะคะแต่มองในแง่นี้คือตัวเอาเรียกว่าอเมริกาละกันเขาสร้างคนประเภทนี้เยอะแล้วให้ไปลี้ภัยในประเทศของเขาเนี่ยเยอะแล้วก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะแต่คนที่เขาชูธงมากที่สุดคือกูเลนคนนี้แหละนะคะเป็นเรียกว่าทำทุกอย่างแล้วที่สำคัญคือตอนเขาอยู่ในตุรกีเนี่ยสื่อ 90% น่ะถูกเลี้ยงอ่ะโดยเขาอ่ะโอ้ยกย่องเขาเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นอย่างงู้อย่างนี้จริงๆแล้วประวัติเนี่ยก็จริงๆนะครับประวัติทุกอย่างอยู่ที่การสร้างเชิดชูเป็นบุรุษผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะล้มล้างรัฐบาลเผด็จการครับแต่ตัวเองก่อนนั้นก็สมคบกับรัฐบาลเผด็จการอะไรพวกนี้ออกมา อยู่ที่คุณเขียนประวัตินะคะฮะโอ้ก็เป็นแม้จะว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นขบวนการที่แทรกซึมไปยังเด็กเยาวชนเพื่อจะล้างสมองแล้วก็จะว่าคล้ายๆเน็ตการเมืองไงเออจะว่าเหมือนนักการเมืองผ่านโรงเรียนสอนศาสนาผ่านทุกวิถีการไงครับที่ของเราก็คือขบวนการที่บอกว่าจะต้องล้ม112อะไรพวกนี้ออกมาคุ้นๆมากพี่บุญรัตน์โมเดลนี้ออกมาคือจะต่อต้านรัฐจะล้มรัฐด้วยวิธีการนู้นด้วยวิธีความทางชาติในหนึ่งมือหนึ่งก็บอกว่าสันติภาพเป็นมือหนึ่งคืออยู่เบื้องหลังความรุนแรงต่างๆแล้วการล้างสมองโอ้เข้าใจพี่บุญรัตน์ครับพี่บุญรัตน์ขอต่อไปอีกนิดนึงกันแล้วกันนะครับในวิทยุนี่หมดเวลาก่อนนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าขอในออนไลน์ต่ออีกนิดเดียวคือพี่บุญรัตน์มองอิสราเอลกับตะวันออกกลางกับอิหร่านเป็นไงบ้างครับพี่บุญรัตน์ครับตอนนี้คือตอนนี้มองได้สองทางทางนึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอิสราเอลยังไม่ลงมือเด็ดขาดเพื่อหวังผลรอผลการเลือกตั้งอเมริกาแต่อีกทางหนึ่งคือหวังจะหาเสียงคือถล่มอิหร่านเลยเพื่อที่จะให้โลกมาสนใจเขาแล้วจะได้ไปดูว่าการเลือกตั้งอเมริกาเป็นผลพวงจากการที่เขาใช้วิธีการสายเหี่ยวนั้นเป็นไปได้แล้วตอนนี้เนี่ยที่สำคัญคือวันนี้มีการเปิดโปงข้อมูลลับข้อมูลลับเอกสารลับที่เผยแพร่ออกมาแล้วคนกำลังเต้นมากเลยเพราะว่าไปข้อมูลลับของหน่วยความมั่นคงแห่งชาติอเมริกาที่บอกว่าอิสราเอลวางแผนโจมตีอิหร่านยังไงออกมาคือเตรียมการที่จะทำเต็มที่แล้วเพียงแต่อยู่ช่วงเวลาซึ่งช่วงเวลาเนี้ย2อาทิตย์ที่เหลือก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ย2แนวทางล่ะจะถล่มแหลกเลยนะคะดึงให้ความสนใจของโลกเนี่ยไปอยู่ที่ทางนี้คนจะได้กลัวสงครามแล้วก็ไปเลือกทรัมป์เพราะคิดว่าทรัมป์จะเป็นคนที่ช่วยยุติสงครามได้เพราะทรัมป์สนิทกับปูตินสนิทกับอะไรๆพวกนี้เขาก็ไปคิดลึกอย่างนั้นนะคะครับอีกทฤษฎีหนึ่งคือชะลอไว้ก่อนรอดูว่าใครชนะแล้วค่อยมาทำฮะแม้แต่ทฤษฎีแรกนี่ก็เห็นชัดอยู่เหมือนคือก็เห็นเป็นทิศทางนี้อยู่เหมือนกันนะพี่เพราะว่าความบุกกันรุนแรงมากเหลือเกินและการข่าวก็เข้มข้นคือเด็กสมัยใหม่เนี่ยเอาหลักคนที่โตแล้วเนี่ยคนในอเมริกาคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยแน่นอนเขามองเศรษฐกิจใกล้ตัวแต่ว่าเด็กๆบางทีก็ยังไม่ได้มองอะไรมากคนที่เรียนหนังสืออยู่นะพี่นะมหาลัยอะไรอย่างที่เราทราบเนี่ยเขาก็เป็นฐานเสียงสำคัญอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วตอนนี้มันเฉือนกันมากทุกเสียงเอาหมดเรื่องนี้ก็มีความสำคัญอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปออกรูปไหนเนี่ยคงต้องดูกัน2อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยขนาดอีลอนมัสแจกเงินล้านนึงยังเอาเลยพี่ปุรัตน์แจกเงินล้านอ่ะยังไปกั้มคือว่าผิดกฎหมายมั้ยนั่นไงมันผิดกฎหมายอยู่แล้วอ่ะแจกล้านนึงอ่ะล้านเหรียญนะประกาศด้วยนะประกาศแจกล้านแต่ละวันอะไรอย่างนี้ออกมามันผิดกฎหมายแต่ยังทำดีว่ามันไม่ผิดมั้งมันกั้มคืนแจกไปแล้วด้วยนะพวกคุณแปลกประหลาดมหัศจรรย์มากการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องติดตามกันต่อไปพี่แต่ลึกๆนะพี่ปุรัตน์เมื่อกี้พูดออกมาซะแล้วว่าผมก็คิดลึกๆนะว่าคุณกมลาเป็นรองพี่บุญรัตน์
ใช่ค่ะแอบยังลึกๆยังคิดอยู่ถึงจะเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยใช่แต่ตอนที่เราทำข่าวมานานเนี่ยแต่เราก็อยากให้มีอะไรผกผันได้ให้ชาวบริการเขาคิดลึกมากกว่าตัวเองอ่ะมากกว่าเรื่องของตัวเองใช่ใช่แต่มันยากใช่แต่มันยากใช่อีกสองอาทิตย์ไม่เกิดจะรู้ผลเอาละครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะมีนัดกันนะครับพี่บุรัตครับเดี๋ยวเรานัดกันเราไปทานข้าวกันขอบคุณครับพี่บุรัตสวัสดีครับผมครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 Smile Thailand